ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับปอปั้นชาแนลมันเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกวิธีนะครับปลูกทุเรียนอย่างไรให้รอดนะครับผมปลูกทุเรียนอย่างไรให้รอดครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกก็ยกโคกครับยกโคกปูนดินเดินระบบน้ำนะครับยกโคกปูนดินเดินระบบน้ำให้พร้อมนะครับแล้วก็วัดระยะหลุมนะครับวัดระยะหลุมระยะต้นนะครับระยะความห่างของแถวนะครับของผมนี่จะเป็น8x7นะครับระยะความห่างของแถวก็8 เมตรนะครับระยะความห่างของต้นก็7 เมตรนะครับผม7 เมตรและระยะนี้ก็อาจจะชิดสักนิดนึงนะครับบางท่านก็10x10นะครับสำหรับทุเรียนภาคอีสานนะครับเนาะหน้าร้อนหน้าแล้งนะครับจะปลูกอย่างไรให้รอดนะครับผมและภูมิอากาศช่วงไหนควรจะปลูกนะครับสำหรับทุเรียนนะครับเนาะสำหรับมือใหม่ๆครับที่อยากปลูกทุเรียนนะครับทุเรียนภาคอีสานก็ทุเรียนก็เขาจะชอบอากาศแบบไม่ร้อนมากครับผมไม่ร้อนมากไม่หนาวมากนะครับก็ประมาณอุณหภูมิประมาณ25-35 องศานะครับอุณหภูมิที่25-35 องศานะครับทุเรียนจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับในช่วงองศานั้นนะครับถ้าเกินนั้นก็อาจจะชะงักนะครับเพราะว่าทุเรียนไม่ชอบอากาศร้อนจัดนะครับก็ประมาณ30-35 องศากำลังพอดีนะครับส่วนภาคอีสานนะครับส่วนภาคอีสานบางวันก็40 องศานะครับ40 องศาเลยทีเดียวนะครับร้อนมากครับผมหน้านี้ก็เป็นหน้าร้อนนะครับปีนี้เขาว่าจะแล้งหนักด้วยนะครับแบบทำให้ทุเรียนของเราใบเล็กนะครับใบไม่ใหญ่นะครับผมนี่คือเจอปัญหากับอากาศร้อนนะครับใบทุเรียนเขาจะเล็กนะครับของผมก็ได้ประมาณ7-8 เดือนแล้วครับประมาณ8 เดือนนะครับผมประมาณ8 เดือนครับทีนี้มาครับปลูกทุเรียนอย่างไรให้รอดนะครับมาเขาเรียงกันครับ1นะครับ1ก็คือนะครับปลูกอย่าลึกนะครับปลูกอย่าลึกนะครับให้ดินถุงดินเก่าเสมอกับโคกดินโคกที่เราพูนไว้นะครับปลูกอย่าลึกนะครับห้ามรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยต่างๆนะครับห้ามรองก้นหลุมนะครับผมห้ามรองก้นหลุมเด็ดขาดนะครับด้วยอะไรต่างๆนะครับอาจจะรองได้ด้วยไตรคูเดอร์มานะครับยาฆ่าเชื้อราครับไตรคูเดอร์มาเป็นชีวพันธุ์นะครับผมจะรองได้นะครับผมห้ามรองด้วยปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยมูลสัตว์ต่างๆห้ามรองเลยนะครับสำหรับทุเรียนปลูกใหม่นะครับถ้าทำตามผมนี่รอดแน่นอนนะครับผมจะบอกนะครับ2ครับ2 1ก็คือปลูกอย่าลึกครับห้ามรองก้นหลุมครับ2ครับห้ามนะครับห้ามรดน้ำแฉะเกินไปนะครับห้ามรดน้ำแฉะเกินไปแรกๆก็ลดทุกวันก่อนนะครับแต่ห้ามแฉะนะครับเพราะว่ารากของเขายังออกไม่ไกลนะครับเพราะเขาจะอยู่ในถุงมาก่อนนะครับผมห้ามรดน้ำแฉะนะครับแต่ห้ามแห้งนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในร้านชำนะครับที่เราซื้อมาครับเขารดน้ำทุกวันนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในถุงนะครับเนาะห้ามรดน้ำแฉะนะครับแต่อย่าให้แห้งนะครับผมตอนปลูกใหม่ก็หาสำหรับหน้าร้อนหน้านี้นะครับก็หาฟางมาคุมโคนครับปลูกเสร็จก็หาฟางมาคุมโคนแต่อย่าให้ชิดโคนครับให้อย่าให้ชิดโคนครับคุมรอบโคนครับสำหรับคุมความชื้นของดินนะครับ
แต่อย่าเข้าไปใกล้ชิดคูนะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดเชื้อรานะครับผมห้ามเลยนะครับคุมได้รอบๆนอกนะครับครับผมก็ตรงคูนก็หาดินกบบางๆก็ได้ครับสักนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันแดดเผารากของเขานะครับแต่อย่าให้หนานะครับดินปกได้แต่จะให้หนามากนะครับครับผมหน้าร้อนก็อาจจะทำร่มเงานะครับทำร่มเงาก็ได้นะครับทำร่มเงาฝั่งทิศตะวันตกนะครับฝั่งเดียวนะครับนี่ครับฝั่งทิศตะวันตกฝั่งเดียวก็พอนะครับทำร่มเงานะครับสำหรับแดดตอนบ่ายมันร้อนจัดนะครับทำร่มเงาบ้างก็ได้นะครับผมสำหรับหน้าร้อนหน้าแรงนะครับเนาะทำห่างๆสัก50เซนครับห่างๆสัก50เซนครับอาจจะทำร่มเงาครับเพื่อบังแดดตอนบ่ายครับฝั่งทิศตะวันตกนะครับถ้ากรณีที่เราซื้อต้นพันธุ์มาแล้วเราปลูกเลยนะครับเราไม่ได้เลี้ยงแดดไว้นะครับผมก็จะเป็นการปลอดภัยในระดับหนึ่งครับการทางแสงให้เขานะครับสำหรับทุเรียนปลูกใหม่นะครับเนาะต่อมาครับ3นะครับ3ข้อที่3นะครับก็ปุ๋ยนะครับผมปุ๋ยห้ามใส่นะครับตอนปลูกใหม่นะครับห้ามใส่ปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นนะครับจนกว่าเขาจะแตกยอดออกมาใหม่นะครับผมจะแตกยอดออกมาใหม่นะครับต้องรอให้ยอดเขาออกมาใหม่ก่อนนะครับค่อยใส่ปุ๋ยนะครับผมเพราะว่าถ้ายอดเขาเดินแสดงว่ารากเขาเดินครับพร้อมที่จะกินอาหารนะครับผมตอนที่เขายังไม่แตกยอดก็รดน้ำอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขามีอาหารที่อยู่ในถุงของเขานะครับในถุงที่มาจากร้านปักชำร้านพ่อชำนะครับอาจจะมีอาหารอยู่แล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นห้ามนะครับห้ามเลยนะครับห้ามใส่ปุ๋ยนะครับหลังจากปลูกนะครับหลังจากปลูกเสร็จห้ามใส่ปุ๋ยนะครับต้องรอยอดใหม่เขาออกมาก่อนนะครับผมให้ใส่บริเวณนะครับให้ใส่บริเวณรอบๆตุ้มถุงเก่านะครับรอบๆตุ้มถุงเก่าครับผมก็ใส่สักครึ่งช้อนก็ได้ครับครึ่งช้อนแกงครับครึ่งช้อนกินข้าวของเราครับหรือ1ช้อนโต๊ะโดยห่างๆออกมาข้างนอกนะครับอย่าเข้าไปชิดโคนนะห้ามเข้าชิดโคนนะครับโดยห่างออกมาข้างนอกๆนะครับบริเวณโคนถุงเก่านะครับตุ้มดินถุงเก่านะครับเนาะเข้าใจไหมครับผมก็เข้าใจนะครับผมเพราะว่านะครับเพื่อจะล่อรากเขาออกมาด้านนอกนะครับผมเพราะว่ารากทุเรียนหากินอยู่ผิวดินครับออกมาด้านนอกด้านข้างเยอะนะครับเขาจะช้อนชัยออกมาหากินอาหารด้านนอกนะครับพอยอดเขาออกมาก็ใส่ปุ๋ยนะครับทีนี้ก็รดน้ำวันวินวันได้นะครับรดน้ำวันวินวันได้เลยนะครับถ้ายอดเขาออกมาแสดงว่าเขาปรับตัวได้แล้วนะครับให้รดน้ำวันวินวันได้เลยครับทีนี้ห้ามรดทุกวันนะครับทีนี้เพราะว่ารากเขาเดินแล้วนะครับห้ามรดทุกวันนะครับเพราะว่าเขาปรับสภาพอากาศได้นะครับเนาะเพราะว่าทีนี้เขาต้องการจะเติบโตนะครับเขาต้องการดินแห้งสลับดินเปียกนะครับแห้งสลับเปียกนะครับเนาะในการเจริญเติบโตที่ดีของทุเรียนครับก็ดินแห้งสลับเปียกนะครับทีนี้ห้ามรดทุกวันครับทีนี้จะทำให้รากที่ออกมาใหม่ของเขาจะเน่านะครับต้องปล่อยเขาดินแห้งบ้างนะครับทีนี้ครับถ้ายอดเขาออกมาใหม่แล้วนะครับเนาะห้ามรดทุกวันนะครับก็ให้รดสลับกันครับรดวันวินวันนะครับ15นาทีถึง20นาทีนะครับแล้วแต่แรงดันน้ำของแต่ละส่วนนะครับก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับยาฆ่าแมลงก็ฉีดได้เลยครับผมสำหรับเขาแตกยอดออกมาใหม่แล้วนะครับเขาแตกยอดออกมาใหม่แล้วก็ฉีดยาป้องกันแมลงครับได้เลยนะครับส่วนอาหารทางใบก็เติมได้นิดหน่อยครับเป็นธาตุอาหารรวมครับ
ธาตุอาหารรองธาตุอาหารรวมพวกจุลธาตุอะมิโนต่างๆนะครับก็ฉีดได้เลยนะครับสำหรับที่เขาแตกยอดออกมาใหม่นะครับผมเพราะว่าเขาพร้อมที่จะกินอาหารพร้อมที่จะเจริญเติบโตนะครับสำหรับทุเรียนที่แตกยอดออกมาใหม่แล้วนะครับเนาะก็ให้ทำตามผมนะครับทุกขั้นตอนนี้ครับรับรองครับทุเรียนของคุณรอดแน่นอนนะครับผมรอดแน่นอนก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็15วันถึง20วันนะครับใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ไม่ต้องรอยอดนะครับใส่ปุ๋ยเติมปุ๋ยเรื่อยๆนะครับเพื่อเขาจะได้ไม่มีอาการขาดอาหารนะครับถ้าเขาขาดอาหารใบเขาจะเหลืองครับใบเขาจะเหลืองใบเก่านะครับเพื่อที่เขาจะมาเลี้ยงยอดทำการแตกยอดใหม่ในรอบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเติมอาหารให้เขาตลอดครับทุก15วันถึง20วันนะครับต่อครั้งหนึ่งครับสำหรับปุ๋ยทางดินนะครับเนาะสำคัญมากครับปุ๋ยทางดินนะครับของผมก็ทำให้ทำมาแบบนี้นะครับเรื่อยๆครับของผมก็ได้ทำมาแบบนี้อันนี้ก็8เดือนแล้วครับ8เดือนก็ถือว่าพอใช้ได้ครับผมทุเรียนระยะไซมินินะครับผมซื้อมาต้นละ60บาทครับนะครับไซมินินะครับต้นละ60บาทนะครับสูงประมาณ40ถึง50เซนแค่นั้นเองนะครับก็เอาวิธีการของผมลองไปทำดูครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่อยากปลูกทุเรียนมือใหม่ๆนะครับเนาะก็ยาเชื้อรายาเชื้อราก็จะเป็นไตรโคเดอร์มานะครับหาตามท้องตลาดก็ได้ครับหรือจะซื้อหัวเชื้อมาเพาะเองครับเป็นเชื้อสดนะครับผมก็ได้ทำเชื้อสดไว้นะครับก็นำมาละลายน้ำแล้วก็ฉีดพ่นราดลงดินเลยนะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับสำหรับผมจะใส่หน้าฝนนะครับหน้าฝนหน้าแล้งไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าแดดของเขาแรงครับหรือใครไม่สบายใจก็ใส่ก็ได้นะครับยาชลาไตรโคเดอร์มานะครับต้องใส่ตอนเย็นนะครับเพราะว่าเป็นเชื้อราที่มีชีวิตนะครับต้องใส่ตอนเย็นนะครับครับผมครับผมก็จะมาบอกเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับผู้ที่อยากปลูกทุเรียนนะครับให้รอดนะครับไม่ต้องไปเยอะกับเขานะครับต้องใจเย็นๆนะครับปลูกทุเรียนครับไม่ต้องไปใจร้อนครับก็คอยสังเกตอาการของเขาเรื่อยๆนะครับว่าอาการเขาเป็นอย่างไรนะครับมีแมลงหรืออากาศร้อนอะไรแบบไหนนะครับก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะครับอย่าใจร้อนวู่วามนะครับให้ใจเย็นๆครับปลูกทุเรียนเขาจะเจริญเติบโตเขาจะเจริญเติบโตได้ตามระยะของเขาเองครับไม่ต้องไปเร่งเขามากนะครับทุเรียนไม่ต้องเร่งมากนะครับเขาจะเจริญเติบโตได้ไวนะครับครับนี่ก็8เดือนนะครับต้นพันธุ์8เดือนซื้อมาต้นพันธุ์ต้นละ60บาทครับผมสูงประมาณ50เซนถึง60เซนนะครับตอนที่มาปลูกครั้งแรกนะครับครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆอีกนะครับนี่ก็ยอดก็กำลังมานะครับนี่นะครับเนาะยอดก็กำลังมาเดี๋ยววันนี้ก็จะทำการฉีดยาป้องกันแมลงนะครับยาป้องกันแมลงก็จะเป็นไทอะมีท็อกแซมนะครับสลับกับอาบาแม็กตินนะครับต้องสลับยานะครับไม่งั้นแมลงมันจะดื้อยานะครับต้องสลับนะครับสลับกลุ่มนะครับสลับกลุ่มยานะครับจะไปฉีดตัวเดียวซ้ำๆนะครับมันจะทำให้แมลงดื้อยาได้นะครับนั่นแหละครับก็ทำตามผมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็รอดนะครับผมต้องดูดินของเจ้าของด้วยนะครับต้องดูพื้นที่ด้วยนะครับถ้าเป็นดินเหนียวดินทรายนะครับก็หมั่นเติมอินทรีย์วัตถุนะครับที่จะทำเพื่อจะทำให้น้ำระบายได้ดีนะครับเป็นดินเหนียวดินทรายนะครับ
มันเติมอินทรีย์วัตถุนะครับโอเคนั้นแหละครับครับขอบคุณครับ